สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนโมยานเวทค่ะวันนี้แอดมินจะพามาแนะนำรู้จักกับเครื่องราง10ชนิดนะคะที่มาจากพืชหรือว่าเครื่องรางอาถรรพ์จากธรรมชาตินั่นเองมีอะไรบ้างเรามาเริ่มจากอันดับ1ก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือไผ่ตันหรือไผ่ด้ามขวานไผ่เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งค่ะหากลำต้นของไผ่นั้นตันโดยธรรมชาติถือเป็นของหายากผู้มีคาถาอาคมในยุคสมัยก่อนจะนำไปใช้ทำเป็นเครื่องรางของขลังด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดเมตตามหานิยมทำให้มีโชคลาภดีมากเป็นของทนสิทธิ์ที่คนโบราณกล่าวถึงมากอย่างหนึ่งนะคะเครื่องรางของขลังจากไผ่อีกประเภทหนึ่งก็คือคดไม้ไผ่คดไม้ไผ่ของขลังทนสิทธิ์จากธรรมชาติที่เจอได้ยากเช่นกันนะคะเป็นของที่มีกายสิทธิ์ในตัวเองมีเทพสถิตรักษาคดไม้ไผ่ที่พบมีลักษณะเป็นไม้แทงทะลุป้องขึ้นมานะคะด้านในของกระบอกไม้ไผ่ซึ่งบางปล้องมีลักษณะเป็นฝอยแลดูสวยงามโดยมีความเชื่อกันว่าเด่นด้านเมตตามหานิยมโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือข้าราชการส่วนใหญ่เช่าบูชาไปแล้วมักประสบผลสำเร็จในด้านการค้าขายในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยอันดับที่2เป็นคดไม้กาหลงค่ะเกิดจากไม้กาหลงยืนต้นตายพลายและตาไม้หรือที่เรียกกันว่าคดไม้ซึ่งจะแข็งมากเมื่อนานวันไปคดไม้นี้จะกลายเป็นหินถือเป็นของวิเศษกายสิทธิ์โดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยากมากอนุภาพของคดกาหลงนั้นจัดอยู่ในขั้นสุดยอดทางมหาเสน่ห์มหาลักษณ์มหาหลงจังงังโชคลาภและแคล้วคลาดกันภัยหากใครได้ครอบครองเป็นเจ้าของท่านว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาเป็นที่เสน่หาแก่คนรอบข้างอีกทั้งยังทำมาหากินคล่องตัวมาถึงอันดับ3กันนะคะอันดับ3เป็นเถาวัลย์หลงนะคะเรียกว่าเถาหลงเขาหลงหรือว่าสาวหลงก็ได้นิยมใช้ทางเมตตามหานิยมกันมาแต่โบราณเถาหลงตัวเมียหรือว่าเถาหลงเงินลักษณะใบเรียวแหลมใต้ใบมีสีเงินมันวาวนะคะมีขนอ่อนๆดอกสีขาวส่วนตัวผู้หรือว่าเถาหลงทองลักษณะใบคล้ายตัวเมียแต่ใต้ใบจะเป็นสีทองมันเงาแล้วก็มีขนอ่อนๆดอกสีม่วงอ่อนใช้เป็นเสน่ห์ต้องตัดหรือขุดในวันอังคารเพราะเป็นวันแรงนะคะตามตำนานกล่าวว่าเถาหลงคือไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าลึกมีเทวดารักษาผู้มีวิชาอาคมถึงจะไปขอตัดออกมาได้ชื่อเถาวัลย์หลงเพราะว่าไม้ชนิดนี้ถ้าคนหรือสัตว์เผลอไปข้ามก็จะหลงป่าหาทางออกไม่ได้ตามที่มีข่าวเกิดขึ้นอย่างมากมายในตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการข้ามเถาวัลย์หลงแล้วก็การมึนงงนะคะแม้แต่พรานป่าที่ชำนาญทางแค่ไหนถ้าเผลอไปข้ามเมื่อไหร่ก็ต้องหลงทุกรายเลยนะคะอาการเมื่อข้ามเครือเถาวัลย์หลงก็จะมึนงงแล้วก็หาทางออกจากป่าแห่งนั้นไม่ได้เดินวนเวียนอยู่ในลักษณะนี้เถาวัลย์หลงหรือว่าเครือเถาหลงในป่าธรรมชาติจะเป็นของอาถรรพ์มากผู้ที่มีวิชาอาคมเท่านั้นถึงจะไปขอพีตัดออกมาได้เถาหลงที่มาจากธรรมชาติแท้ๆเนี่ยจะแรงนะคะมากกว่าที่ปลูกกันทั่วไปจัดอยู่ในประเภทเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมาะในทางค้าขายหรือว่าพกติดตัวเพื่อเพิ่มเสน่ห์ในตัวใครพบใครเห็นมีแต่คนรักคนเมตตาอันดับที่4จากธรรมชาติเราเรียกว่าไม้แหย่แย้หรือว่าว่านเทวบุตรค่ะไม้แหย่แย้เป็นไม้อาถรรพ์ทางโชคลาภและเสน่ห์มหาละรวยมีสีน้ำตาลอมเทาลักษณะตรงเรียวยาวขนาดไม่เกิน1ฟุตผิวเป็นลายเกล็ดละเอียดคล้ายลักษณะของตัวแย้นะคะลำต้นตั้งตรงขึ้นอยู่ในป่าดงดิบมักจะถูกค้นพบโดยพรานป่าหรือพระธุดงเมื่อนำไม้ชนิดนี้ไปแย่แย้แย้จะอ่อนระทวยตามไม้ออกมาให้คนจับได้นะคะที่นิยมนำไม้แย่แย้มาทำเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวหรือว่านำมาเป็นมาบดเป็นผงนะคะผสมทำพระเครื่องมหาเสน่ห์มหานิยมมหาลาภเสี่ยงโชคคนโบราณใช้กันมานานแล้วนะคะเครื่องรางจากธรรมชาติชนิดที่5คือไม้งิ้วดำค่ะต้นงิ้วดำเป็นต้นไม้วิเศษที่มีเทพธิดารักษาเกิดอยู่ในป่าลึกเนื้อไม้มีสีดำสนิทแข็งแกร่งมากจัดเป็นของทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งหากกลายสภาพเป็นหินหรือคดก็ยิ่งมีอนุภาพแรงกล้าเป็นทวีคูณอนุภาพดีเด่นทางมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดให้โชคลาภเมตตามหานิยม
และป้องกันคุณไสยมนต์ดำได้ด้วยอันดับ6คือกัลปังหาค่ะจัดเป็นของที่มีพลังในตัวแม้ไม่ได้ปลุกเสกเชกเช่นเดียวกับงาช้างเมื่อยิ่งได้รับการปลุกเสกหรือนำมาทำเป็นเครื่องรางยิ่งมีพลังยิ่งขึ้นกัลปังหาบางท่านถือเป็นเคล็ดนะคะจากชื่อที่เรียกคล้ายๆกับคำว่ากันปัญหาใช้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายกันพูดผีปีศาจเครื่องรางที่7นะคะทำมาจากดอกลักซ้อนมีพุทธคุณในตัวทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นกิ่งรากดอกหรือใบนำมาแกะเป็นเครื่องรางทางเสน่ห์ส่วนใบนำมาลงยันเขียนชื่อชายหญิงเป็นการทำเสน่ห์เรียกคนรักกลับมาส่วนดอกจะนำไปแช่น้ำมันหรือว่าบดเป็นผงและปลุกเสกใช้ทำวัตถุมงคลด้านเมตตามหานิยมจะยิ่งแรงมากดอกลักซ้อนจะมีตั้งแต่5ชั้น7ชั้นและ9ชั้นซึ่งเป็นชนิดที่หายากมากเครื่องรางที่8เรียกว่าข้าวสารหินข้าวสารหินหรือว่าข้าวสารคนทันเป็นของดีวิเศษกายสิทธิ์มีอานุภาพในเรื่องขอโชคลาภโภคทรัพย์เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเรียกได้ว่าของทนสิทธิ์ซึ่งมีเทพเทวาคนทันคอยรักษาอยู่บางคนมีความเชื่อและนับถือว่าเป็นพระธาตุเรียกว่าพระธาตุข้าวสารหินตามตำนานเชื่อว่าเป็นข้าวสารที่พระพุทธองค์ฉันแล้วทำการอธิษฐานเพื่อให้เป็นของมงคลในแผ่นดินคณาจารย์ในสมัยโบราณกล่าวไว้ว่าเกิดจากฤทธิอำนาจของพระแม่ธรณีอันดับที่9คือลูกลานลูกดีควายลูกสวาดลูกไม้มงคล3ประการนะคะเป็นเครื่องรางของขลังโบราณที่มีมานานของเขาอ้อกล่าวกันว่าครูผู้เฒ่าเขาอ้อสร้างสืบกันมาที่มีหลักฐานชัดเจนคือของท่านอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาเพราะท่านสร้างแจกลูกศิษย์อยู่เรื่อยๆลูกไม้มงคลจะประกอบด้วย1ลูกสวาด2ลูกลาน3ลูกประคำดีควายมีกรรมวิธียุ่งยากพอสมควรคือนำลูกไม้ทั้งหมดมาเจาะเป็นรูแล้วคว้านเนื้อในออกให้หมดจากนั้นนำผงมาอุดและผงที่อุดแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะผงที่ลบต้องมีถึง3ชนิดเมื่ออุดผงเรียบร้อยแล้วจะเอาข้างอุดรูไว้แล้วจึงนำมาปลุกเสกการปลุกเสกก็ต้องแยกเสกรวมกันไม่ได้อิทธิคุณของลูกไม้ลูกสวาดจะมีอานุภาพทางเมตตามหานิยมลูกลานจะมีอานุภาพทางแคล้วคลาดและไว้ใช้ทำน้ำมนต์ส่วนลูกดีควายจะมีอานุภาพทางคงกระพันพูดผีปีศาจป้องกันเสนียดจันไรอันดับ10นะคะเครื่องรางจากธรรมชาติคือน้ำเต้าน้ำเต้าเป็นหนึ่งของวิเศษของเซียนในภายหลังนิยมทำเป็นเครื่องรางมงคลแขวนไว้ตามบ้านเรือนเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายไล่สิ่งอัปมงคลคนจีนที่นับถือลัทธิเต๋าเชื่อว่าน้ำเต้าเป็นของวิเศษของเซียนใหญ่หลายองค์ในวัฒนธรรมจีนน้ำเต้าเป็นสัญลักษณ์มงคลอย่างหนึ่งน้ำเต้าเป็นไม้มงคลที่ออกดอกออกผลตลอดอายุจนกว่าจะแก่ตายมีความหมายว่าการออกดอกผลของทรัพย์สมบัติงอกเงยตลอดอายุไขของเราเงินทองจะไหลมาเทมาตลอดทั้งปีทั้งชาติถ้าเรานำน้ำเต้ามาประดับที่ร้านค้าจะช่วยเรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทองนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการแขวนน้ำเต้าไว้ในตำแหน่งสุขภาพจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงไร้โรคภัยอีกด้วยในตำนานเครื่องรางของไทยนั้นน้ำเต้าเป็นเครื่องรางที่ใช้เรียกโชคลาภดูดทรัพย์และกันไฟสร้างโดยพระเกจิอาจารย์หลายท่านอาทิเช่นท่านเจ้าคุณสังวราชุ่มแห่งวัดพรับซึ่งน้ำเต้าของท่านมีอิทธิคุณดีทางด้านกันไฟได้เครื่องรางทั้งหมดที่นำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อโบราณเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ